นะครับตอนนี้ก็มาเจอกันคันจริงๆนะครับคันนี้ก็ใช้เป็นคันสีน้ำเงินนะครับมาดูกันตั้งแต่ล้อนี่เป็นใช้เป็น BF นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับตัวกระดองพูดง่ายๆอย่างเงี้ยกระดองคล้ายๆกับของเดิมเพียงแต่ว่าที่แปลกตาไปคือกระจังหน้าเลยนะครับนะครับจะเยอะๆกันนิดนึงนะครับอันนี้ดูกระจังหน้านะครับก็จะเป็นฟอร์ดตัวใหญ่แล้วก็มีตัวแรปเตอร์มานะครับตรงนี้ไม่ใช่โครเมียมนะเป็นลมดำนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้นะครับมีไฟตัดหมอกมานะครับล้อก็เป็น BF line ตัวนี้มาเลยนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้ผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะแทรกเข้าไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องนั่นนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนักข่าวจะมาเยอะทีเดียวนะครับมันเป็น regional นะครับแต่ว่าจะพูดได้ง่ายว่าเกือบจะเป็น world ที่เมียไปเลยนะครับนะครับถ้าเห็นภาพนี่ก็จะเห็นเบาะนี่ก็จะปักชื่อรุ่นเอาไว้นะครับ Raptor เบาะมาเป็นสไตล์ bucket seat นะครับภายในเท่าที่เห็นนะครับแดชบอร์ดก็จะคล้ายๆกับตัว Ranger ในรุ่นปัจจุบันอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนะครับคนจะเยอะกันนิดนึงอยากได้เห็นภายในนะครับกระจกข้างก็จะมีกระจกข้างก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่นะครับ5บาทนะ5บาทนะครับช่างงานครับเดี๋ยวรอตัวเตียงก็รอแป๊บนึงนะครับเบาะมีหมอนรองคอแถว2ให้มีหมอนรองคอให้นะครับแดชบอร์ดตัวจอแสดงผลก็จะเหมือนกับตัว Ranger ปกตินะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเท่าที่มองเห็นอยู่ตรงนี้รอกันนิดนึงคนจะเยอะหน่อยนะครับพยายามจะเอื้อมไปให้นะเจี๊ยบเข้าไปก่อนเลยครับมันครับรถก็จะมีโชว์อยู่คันเดียวนะตรงนี้นะครับในงานนี่นะครับเกียร์ออโต้แบบ10สปีดนะครับมาลัยมัลติฟังก์ชันเท่าที่เห็นนะเดี๋ยวต้องอ้อมไปฝั่งโน้นน่าจะเห็นชัดๆนะช่องแอร์อะไรก็ยังจะเหมือนกันอยู่นะครับตรงนี้มาดูบอกมันไปก่อนนะครับมีบอกครับเป็นเบรกมือธรรมดานะไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นมาอันนี้ก็จะเป็นตัวฝาเติมน้ำมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กนะครับลายนี้มาแล้วก็เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับช่วงล่างใช้ของ Fox นะครับช็อคอัพนะครับมีการปรับจูนโดย Fox นะครับถ้าเกิดเป็นแฟนออฟโรดนะก็จะรู้จักยี่ห้อนี้กันดีนะครับนะครับแสงอาจจะมืดนิดนึงนะก็จะมีตัวชื่อรุ่น Ranger นะครับแล้วก็ตัว Raptor นะครับอยู่นะครับแน่นอนครับมีกล้องมองหลังอยู่นะครับกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับครับมีฮุกมาแต่ไม่แน่ใจว่าพอตัวขายจริงแล้วจะมีอยู่หรือเปล่านะครับนะตัวหูลากให้นะครับไฟเป็นแบบไฟท้ายเป็นแบบปกตินะครับไม่ได้เป็น LED นะนะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับตรงนี้นะครับค่อยดูกันนะครับฝั่งนี้คนก็จะเยอะๆหน่อยนะแสงเข้ามาด้วยนะครับภายในนะเขาได้ยื่นเห็นนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับผมข้างหลังรออยู่ไอ้นี่ลายเลยแป๊บนึงนะกินข้าวจะร้อนคอกเนาะข้อเราเป็นคิวไปเนาะไก่บันเลยไหมตัวจอแสดงผลนะครับไม่เป็นดิจิตอลนะก็วัดล่อก็จะเป็นปกติอยู่นะครับแล้วตรงกลางก็เป็นจอดิสเพลย์แสดงผลอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับ
ครื่องยนต์เป็น 2.0 นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติแบบ40ปีนะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยครับเราก็ค่อยๆแทรกตัวเข้ามาได้แล้วนะครับตอนนี้รอน้องก็ถ่ายรูปนิดนึงนะครับขอบคุณครับชิมอนตรงนี้ไปก่อนไม่แฝดแล้วมองไม่เห็นเลยเนี่ยมืดมิดตลอดแล้วก็มีแรปเตอร์ปักที่เบาะนะครับก็เป็นหนังนะครับผสมกันนะพื้นผิวนะครับหนังกลับกับหนังธรรมดาปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นจอนะครับพวงมาลัยก็จะมีคลิปแดงอยู่นิดนึงนะนะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันช่องแอร์นะครับเท่าที่มองเห็นนะครับแสงอาจจะฟุ้งๆนิดนึงนะตรงกลางคอนโซลก็จะเป็นเกียร์เกียร์ก็จะเป็นคันปกตินะครับแล้วก็มีโหมดข้างคันเกียร์เนี่ยจะมีโหมดปรับขับ2ขับ4นะครับนะมีครูซคอนโทรลให้นะแป๊บนึงอ่ะโอเคไปแล้วไปแล้วแฟนทั้งหลายบอกในลำความโตมาช่วงก็แชร์แล้วช่วงโอเคมาตามเข้ามาครับมีขอบบันไดข้างให้ด้วยนะตัวเหยียบนะมีบันไดวัสดุเป็นโลหะนะครับวัสดุเป็นโลหะนะมาดูขอบด้านข้างนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์อันนี้ก็คงคร่าวๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะรถมีคันเดียวแล้วก็คงจะไม่สะดวกที่จะเข้าไปดูภายในได้แบบเต็มๆนะครับตรงนี้อ่ะก็คงจะจบคร่าวๆดูนะนักข่าวเข้ามาลุมล้อมกันเต็มเลยนะครับนะคงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็ติดตามได้ในรายการวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับตอนนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ